วนประธานสโมสรสุพรรณบุรี FC ปฏิเสธข่าวขายชาดูชะปุยไปกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดหลังจากกิเลนพยองต้องการกองกลางมาแทนที่สหรัฐอยู่เย็นที่บาดเจ็บครับความเคลื่อนไหวต่อเนื่องเกี่ยวกับกรณีที่สหรัฐอยู่เย็นกองกลางของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดบาดเจ็บต้องพักยาว6เดือนนะครับจนล่าสุดมีข่าวว่าทีมกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดอาจจะพิจารณาดึงตัวชาริลชะปุยกองกลางของทีมสุพรรณบุรี FC มาเสริมทีมแทนหลังก่อนหน้านี้เจ้าตัวเองก็มีข่าวกับเมืองทองอยู่แล้วนะครับล่าสุดครับนายวราวุฒิศิลปะอาชาประธานสโมสรสุพรรณบุรี FC ยืนยันว่าจะไม่ขายชะปุยออกจากทีมแน่นอนโดยไม่สนใจว่าเมืองทองจะยื่นข้อเสนอมาเท่าใดก็ตามทั้งนี้ทีมไม่มีปัญหาเรื่องเงินนะครับอีกทั้งหากขายชะปุยไปทีมก็ไม่สามารถหาตัวแทนได้ทันเวลานะครับตลาดซื้อขายนักเตะไทยลีกจะปิดตัวลงในวันที่22 กุมภาพันธ์ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับ